ครับในบทนี้เดี๋ยวผมก็มาว่าในเรื่องของการทำพานนะครับก็วิธีการทำก็จะคล้ายๆกับตัวจักรันนะครับแต่ก็จะมีการปรับแต่งแล้วก็การนำไปใช้ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการทำกันนะครับก็อย่างแรกก็คือผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นวัตถุชิ้นเดิมก็คือ Sweep Profile TD นะครับก็เป็นวัตถุที่นำมาปรับแต่งรูปทรงได้หลากหลายอันนี้ก็สอนไปแล้วบ่อยพอสมควรนะครับอย่างบทที่แล้วบทแจกันผมก็สอนไปแล้วนะครับแล้วก็วางไปแล้วก็ edit แล้วก็ไปที่ initialize นะครับผมก็ขยายขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มาปรับค่า initialize นะครับให้เป็นลักษณะของพานแล้วก็ปรับตัว SDY นะครับให้เหลือสัก8หรือจะเป็นพาน8เหลี่ยมนะครับจะทำให้เป็นหลายๆเหลี่ยมก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่พานก็จะมีแค่8เหลี่ยมนะครับจะปรับให้น้อยกว่านี้ก็ได้เป็น4เหลี่ยม3เหลี่ยมอะไรก็ได้ครับปรับค่าที่ SDY นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ V device นะครับแล้วก็ปรับช่วงนี้ให้มันแบนลงปรับ V device ก็ประมาณแล้ว make polymath td มันก่อนนะครับแล้วค่อย insert แล้วก็เลื่อนลงมาวางปรับตำแหน่งให้มันเหมาะสมสักประมาณนี้ทีนี้ก็ได้แล้วผ่านต่อมาเหมือนเดิมเราจะทำการดูพิเคททั้งหมดเนี่ยให้เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับดูพิเคททุกชิ้นเลยนะครับสายบัวอันใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะไว้แปะช่วงนี้นะครับลายใบบัวแล้วก็ตั้งค่า def ลบ5แล้วก็วางแล้วก็ยังไม่ต้องสเปคก็ได้ครับเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาวางตัวลายต่อไปนะเป็นลายประจำธรรมดานี่ก็ตัวใหญ่ๆไปเลยผมเอาประมาณนี้แล้วก็มาแยกลายแยกพื้นออกจากกันนะครับก็กด Ctrl Shift แล้วก็ Split Hidden นี่ก็ปิดแผ่นกระดาษด้านหลังไปลบทิ้งอะไรก็ได้กด Delete ทีนี้เราก็จะได้แต่ตัวลายเดี๋ยวเราจะมารวมลายให้เป็นชิ้นเดียวกันให้หมดเลยก็กดแล้วเราก็จะมาปรับตัวทรานสฟอร์มนะครับใช้แกน y กด r แล้วก็ปรับเป็น8แล้วทีนี้เราจะมาลองวางดูนี่ครับได้แล้ว1ชั้น
ทีนี้เราก็มาปรับในส่วนของบัตรอีกทีให้ใช้แบบให้มันโค้งไปตามเคอร์ฟของตัวผ่านนะครับเข้าไปที่บัตรเราก็เลือก modifier แล้วก็เลือก projection นะครับปรับให้สุดไปเลยแล้วลองมาวางดูเห็นเนื้อขนาดนี่ครับมันจะซ้อนกันเหมือนเดิมครับเราต้องสปิตตัวแรกมันก่อนก็เลือกสปิตกรุ๊ปสปิตนะครับกดโอเคแล้วค่อยมาวางอีกทีไม่ใช่ละต้องเลือกตัวที่เป็นพานก่อนประมาณนี้ต่อมาก็ทำส่วนต่อไปนะครับให้มันซ้อนกันต้องกดสปิตก่อนอย่าลืมนะครับแยกออกจากกันกรุ๊ปสปิตแล้วก็ลองวางต้องเลือกที่ตัวผ่านด้วยนะครับประมาณนี้สวยงามต่อมาเราก็จะมาทำส่วนข้างล่างกันนะครับก็กรุ๊ปสเปซเหมือนเดิมเลือกที่ผ่าน